รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวดเป็นหนึ่งทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าทาง IMC ออนไลน์ผมกับผมเติ้ลครับช่วงข่าววันนี้นะครับถ้าพูดถึงประวัติศาสตร์ยานยนต์ที่มีมาอย่างยาวนานในประเทศไทยนะครับรวมถึงรถยี่ห้อต่างๆที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยนะครับหลายๆคนก็คงจะนึกแบรนด์ออกหลายแบรนด์นะครับที่อยู่คู่กับเรามานานแต่ผมเชื่อว่าในบรรดาแบรนด์รถยนต์ที่คุณผู้ชมนึกออกนะครับจะต้องมีแบรนด์รถหรูอย่าง Mercedes-Benz เป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ Mercedes ก็ยังคงติดตลาดบนนะครับในกลุ่มรถยนต์นั่งซีดานรวมถึงรถประเภทอื่นๆนะครับที่ Benz เนี่ยเขาผลิตมาอย่างต่อเนื่องนะครับและคุณผู้ชมทราบไหมครับว่ารถยนต์ Mercedes-Benz คันแรกที่ถูกส่งมอบเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยถูกส่งเข้ามาเมื่อไหร่คำตอบนะครับก็คือรถยนต์ Mercedes-Benz คันแรกนะครับถูกส่งมอบให้กับพระมหากษัตริย์ไทยในวันที่19ธันวาคมพ.ศ. 2447นั่นเองครับจนถึงทุกวันนี้นะครับรถยนต์ Mercedes-Benz ก็ยังอยู่คู่คนไทยมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็เพิ่งจัดงานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ไปวันนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศกันไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่16กรกฎาคม2561ณ GMM Life House at Central World บริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดเปิดตัวรถยนต์ Mercedes AMG The GLC 43 4Matic Coupe รุ่นประกอบในประเทศลำดับที่2ภายนอกตกแต่งด้วยชุดแต่ง AMG Body Styling รอบคันล้ออลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ5ก้านคู่ขนาด21นิ้วตกแต่งด้านท้ายด้วย AMG Spoiler Liftปลายท่อไอเสีย2คู่ภายในโดดเด่นด้วยเบาะที่นั่งหุ้มหนัง AMG Sport Seat ตัดสลับกับไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ด้วยสีแดงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบสปอร์ตท้ายตัดหุ้มด้วยหนังเนปป้าเลเทอร์คุณภาพสูงมาพร้อมระบบปรับรูปแบบขับขี่ AMG Dynamic Select และระบบความปลอดภัยล้ำสมัยมากมาย Mercedes AMG The GLC 43 4Matic Coupe ใช้เครื่องยนต์แบบ V6 Turbo คู่367แรงม้าราคาอยู่ที่ 4,690,000 บาทคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารวงการยานยนต์นะครับรวมถึงข่าวสารการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ส่วนตอนนี้เดี๋ยวไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่แล้วกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนตอนนี้นะครับเราก็เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการต่างๆนะครับก็จำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมให้ขับเคลื่อนนโยบายนี้นะครับทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาและภาคประชาชนนะครับในการยกระดับอุตสาหกรรมเรียกได้ว่าต้องทำทั้งระบบเลยนะครับรวมถึงต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรวมทั้งเผยแพร่ความรู้นะครับเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอีกด้วยการจัดงาน Thailand Industry Expo ในปีนี้นะครับก็เลยอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Change to Shift เปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยตอนนี้จูนรออยู่ที่งานแล้วไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ
ฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะวันนี้จูนมาอยู่ที่งาน Thailand Industry Expo 2018ณ Impact เมืองทองธานี Challenger 2และ3นะคะภายใต้แนวคิดที่ว่าเปลี่ยนเพื่อปรับยกระดับอุตสาหกรรมไทยค่ะงานนี้นะคะมีระหว่างวันที่2ถึง5สิงหาคมนี้เองค่ะงานนี้นะคะเป็นงานที่คัดสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับสากล นะคะจากผู้ประกอบการไทยทั่วทั้งประเทศค่ะมารวมตัวกันอยู่ที่งานนี้นะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสนะคะในการขยายช่องทางใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจนั่นเองค่ะและงานนี้นะคะจูนเองได้รับเกียรติจากคุณเกริกวงศ์สาริยะวานิชค่ะท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีสโตนคอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัทในเครือค่ะได้ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยกับเรื่องนี้กันเดี๋ยวเราตามเข้าไปด้านในดีกว่าค่ะตอนนี้จูนอยู่กับคุณเกริกแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณเกริกค่ะสวัสดีครับปีนี้ทางดิสโตนเองเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่44แล้วนะคะคุณผู้ชมในสภาวะการที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เองในฐานะที่ยางดิสโตนนะคะเป็นแบรนด์สินค้าของคนไทยมีวิธีการรับมือยังไงคะในการดำเนินธุรกิจบ้างคะครับก็ในปีนี้นะฮะทางเราเองก็ได้เน้นนะฮะในเรื่องของการนำนวัตกรรมนะฮะนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมนะฮะพัฒนาสินค้านะฮะเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสินค้าเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์นะฮะในยุค 4.0 ซึ่งตรงนี้เนี่ยเรานำทั้งในด้านวัสดุศาสตร์นะฮะเรานำทั้งทางด้านในเรื่องของการดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแมชชีนิกหรือว่าทางด้านเคมีคอลนะฮะเพื่อนำมาสร้างสรรค์นวัตกรรมแล้วก็เป็นเทคโนโลยีเพื่อให้มันบรรจุลงไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ของยางดีสโตนนะฮะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังนำเทคโนโลยีนะฮะมาเพื่อตอบโจทย์ในการบริการกับทางผู้บริโภคด้วยนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นครับค่ะเรียกว่ารอบด้านเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะทีนี้เรามาดูในด้านของโปรดักต์ใหม่ของปีนี้บ้างยางดิสโตนเองเนี่ยปีนี้นี่มีอะไรที่น่าสนใจและมีจุดเด่นอย่างไรบ้างคะที่แบบรองรับธุรกิจที่ค่อนข้างรุนแรงในขณะนี้ครับผมก็ในปีนี้นะฮะทางเราเองเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ในเกือบทุกเซกเมนต์ของสินค้าของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยยางรถเก๋งนะฮะ passenger car นะครับซึ่งทางเราเองก็ได้นำเสนอตัว Distone RA801E นะฮะซึ่งยางตัวนี้เนี่ยจะเป็นยางรถเก๋งมีคุณสมบัติในเรื่องของกึ่งไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะมีการยึดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะฮะมีการรีดน้ำที่มากขึ้นมีระยะเบรกที่สั้นลงนะฮะซึ่งผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์นะฮะกลุ่มผู้ที่ใช้รถยนต์นะฮะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยรถยนต์เองเนี่ยก็มีสมรรถนะที่ดีขึ้นเราสังเกตว่ารถยนต์เองก็จะมีแรงม้าที่มากขึ้นจึงเราจึงออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกลุ่มคอมเมอร์เชียลหรือว่ากลุ่มยางเพื่อการพาณิชย์เช่นยาง T88 ยางไททันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยางที่ใช้มากในหมู่รถกระบะหรือว่าจะเป็นรถแท็กซี่นะครับซึ่งตัวนี้เองไซส์เด่นๆของมันก็จะมี205 55 R16 นะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราเองก็ยังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ทางด้านมอเตอร์ไซค์นะฮะเน้นไปทางยางขอบที่เล็กลงนะฮะเช่นขอบ14หรือ12นิ้วนะฮะตัวนี้เราก็จะมีตัวใหม่ออกมาเป็นลายเราเรียกว่า Distone D829 ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเน้นไปในทางไซส์ที่เป็นไซส์เด่นก็คือ120 70 12แล้วก็130 70 12นะฮะนอกเหนือจากนั้นก็คงเป็นกลุ่มยางอุตสาหกรรมและกลุ่มรถบรรทุกซึ่งก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นไปในเรื่องของอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นครับผมค่ะคุณเกิดคะธุรกิจยางล้อไทยเนี่ยค่ะที่มีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและการส่งออกเนี่ยคุณเกิดมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะในยางดิสโตนเองเนี่ยจะมีอะไรที่แบบสามารถตอบโจทย์ความต้องการของการตลาดนี้บ้างคะในส่วนของตัวการตลาดนะฮะในเรื่องของตัวการขายของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นนะฮะทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกนะฮะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าทางดิสโตนเราเองเนี่ยส่งออกไป120ประเทศทั่วโลกนะฮะเราขายทุกภูมิภาคดังนั้นเนี่ยในส่วนของยางของเราเนี่ยจึงมีความที่ตอบโจทย์ในหลายๆด้านนะฮะเรามุ่งเน้นในเรื่องของตลาดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยผมคิดว่าในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศก็มีการเจริญเติบโตนะฮะประมาณ3ครับผมซึ่งการเจริญเติบโตเนี่ยก็ทำให้บริษัทของเราเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตตามตลาดไปด้วยนะฮะซึ่งเราเองก็จะได้นำอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าเราจะได้นำเทคโนโลยีแล้วก็นำนวัตกรรมเข้ามาเพื่อเสริมนะฮะให้สินค้าของเราเนี่ยตอบโจทย์มากขึ้นครับผมค่ะถึงแม้ว่านะคะคุณผู้ชมอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยจะมีการแข่งขันที่สูงมากขนาดไหนนะคะแต่เรานะคะก็เชื่อมั่นว่าศักยภาพของคนไทยค่ะสินค้าของคนไทยนั้นจะมีศักยภาพนะคะทัดเทียมกับนานาประเทศได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นสินค้าของคนไทยแบรนด์ยางดิสโตนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเกริกมากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับThank you.
ารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนสินค้าและบริการของไทยนะครับว่ากันตามตรงแล้วก็มีคุณภาพและก็ประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าต่างประเทศเลยนะครับถ้าเราได้รับการสนับสนุนอย่างถูกต้องในสภาวะการทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงเช่นนี้นะครับผมก็เชื่อว่าเราจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและสามารถรับมือมันได้อย่างแน่นอนครับช่วงนี้นะครับยังอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนนะครับบางคนก็อาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็รู้สึกเซ็งกับสภาพการจราจรที่ติดขัดถนนที่เฉอะแฉะนะครับแต่ในสภาวะฉ่ำชื้นเช่นนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวดีจากทางอเมริกานะครับนั่นก็คือการถือกำเนิดใหม่ของเจ้าชายกบPorsche 911ซึ่งเราไปได้ภาพสปายช็อตของเขามานะครับขณะกำลังทำการทดสอบอยู่ที่อเมริกาโดยไม่เกรงกลัวสายตาของช่างภาพหรือว่าชัตเตอร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไปชมภาพพร้อมข้อมูลของ Porsche 911ใหม่ได้เลยกับช่วงรหัสลับ DNA ครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนการถือกำเนิดขึ้นของโมเดลใหม่ที่จะมาแทนที่ Porsche 911 Generation ปัจจุบันถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับของ Porsche สำหรับ Porsche 911 Generation ปัจจุบันนะครับได้รับการอัปเดตปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปในปี2015โดยติดป้ายระบุว่าเป็นเวอร์ชัน 991.2 แต่ถ้าพิจารณาว่า911 Generation นี้นะครับเข้าสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี2011แล้วก็น่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องผลัดใบใหม่ซะทีโดย Porsche 911ใหม่ Generation ที่8จะใช้แพลตฟอร์มโมดูล่าใหม่ที่รองรับชุดส่งกำลังได้หลากหลายรูปแบบรวมถึงชุดส่งกำลังไฮบริดที่จะมีให้เลือกใช้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการพัฒนาสปอร์ตคาร์พลังไฟฟ้าโมเดลแรกของ Porsche ที่ใช้ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Mission E โดยนอกจาก Porsche 911ใหม่แล้วนะครับ Porsche Panamera ก็จะมีชุดส่งกำลังไฮบริดที่เป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มขยายทั้งสมรรถนะและประสิทธิภาพเป็นทางเลือกเพิ่มเติมด้วยเช่นกันซึ่งจากภาพนะครับจะเห็นรถยนต์ต้นแบบ Porsche 911ใหม่มีสิ่งที่เหมือนกับฝาถังน้ำมันเพิ่มขึ้นมาในปีกหลังนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่านี่คือช่องเสียบไฟสำหรับการชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ระบบไฮบริดนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของ Porsche 911ก็จะยังคงได้รับการสืบทอดต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปนะครับโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบสปอร์ตคาร์ที่ให้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับการได้ขับรถแข่งอย่างแท้จริงก็คงไม่ผิดหวังนะครับที่จะได้เห็นสเปคของ Porsche 911ใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ปกติไม่มีเทอร์โบและเกียร์ธรรมดาอยู่ในแคตตาล็อกของ Porsche 911 Generation ใหม่เหมือนเช่นที่มีทางเลือกของ Porsche 911 R อยู่ในแคตตาล็อกของ Porsche 911 Generation ปัจจุบันด้วยครับสัปดาห์หน้านะครับเราก็ยังอยู่กับภาพของเจ้าชายกบอีกคันหนึ่งนะครับส่วนจะเป็น Porsche รุ่นไหนนั้นขออนุญาตอุบไว้ก่อนครับเข้าสู่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับขอเกริ่นก่อนว่าในโลกนี้นะครับไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะครับโดยเฉพาะความสำเร็จจากการนำเอาของใหม่ไปแทรกซึมในของเก่านะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเหมือนกระแสของรถพลังงานไฟฟ้าในบ้านเราทุกวันนี้นะครับที่มีการตอบรับอย่างดีนะครับทำให้หลายๆคนนะครับเริ่มรณรงค์ให้คนหันมาใช้รถไฟฟ้าแทนรถที่มีเครื่องยนต์สันดาปที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับซึ่งก็จะถามตรงๆว่าทุกคนคิดเห็นยังไงกับประเด็นนี้นะครับแน่นอนว่าต้องมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งข้อถกเถียงนี้นะครับก็เป็นอุปสรรคหนึ่งของการพัฒนาแล้วก็การเกิดขึ้นอย่างเต็มตัวของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับวันนี้ช่วงเอ็กซเรย์เราจะพูดเรื่องนี้กันไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์หากเปรียบเทียบรถไฟฟ้ากับรถเครื่องยนต์ปัจจุบันนะครับก็เหมือนกับการเปรียบเทียบสมาร์ทโฟนกับโทรศัพท์มือถือยุคเก่าในช่วงเริ่มแรกก็คือเรายังคงอยู่ในขั้นเปรียบเทียบคุณลักษณ์พื้นฐานของรถไฟฟ้ากับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในภายใต้บริบทของการเดินทางเหมือนที่ในอดีตสมาร์ทโฟนต้องเปรียบเทียบกับโทรศัพท์ 2G ว่าเครื่องไหนเสียงชัดกว่ากันหรือเครื่องไหนใช้แบตเตอรี่ได้นานกว่ากันนั่นเองสภาเศรษฐกิจโลกนะครับหรือว่า World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้มีการหารือกันว่าจะทำยังไงนะครับให้รถไฟฟ้าเนี่ยได้รับการยอมรับและที่ประชุมได้มีการรายงานชื่อ Electric Vehicles for Smarter Cities The Future of Energy and Mobility หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้าสำหรับเมืองอัจฉริยะอนาคตของพลังงานและการเดินทางโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญ3ประการนะครับนั่นก็คือ 1. Take a Multi-Stakeholder and Market-Specific Approach คือจะต้องพัฒนาการทำงานของหลายภาคส่วนเข้าหากันและจะต้องสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่ต่างกันนั่นคือการลงทุนและการสร้างระบบสาธารณูปโภคสำหรับรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไป
โดยแผนงานนะครับจะต้องสอดคล้องกับคุณลักษณะ3ประการของแต่ละพื้นที่คือ1รูปแบบและการออกแบบระบบสาธารณูปโภคในแต่ละท้องที่2ระบบพลังงานของท้องที่3วิถีและรูปแบบการใช้ยานพาหนะของคนแต่ละท้องที่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับจะต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างนิยามใหม่ของสังคมเมืองที่ก้าวความมิติของความคิดในปัจจุบันให้ได้โดยสิ่งที่ได้นะครับสามารถเติบโตขึ้นเป็นนโยบายของรัฐได้ในอนาคตเนื่องจากในช่วงต่างประเทศนั้นนะครับมีการคิดราคาค่าไฟในช่วงกลางวันและกลางคืนไม่เท่ากันโดยช่วงกลางวันที่มีความต้องการใช้ไฟมากราคาค่าไฟจะสูงกว่าช่วงกลางคืนเดนมาร์กนะครับจึงริเริ่มแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับพลังงานไฟฟ้าในรถไฟฟ้าโดยจะชาร์จไฟรถไฟฟ้าในเวลากลางคืนส่วนตอนกลางวันที่ไม่ได้ใช้รถนะครับก็แปลงไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในแบตเตอรี่กลับเป็นไฟฟ้ากระแสสลับป้อนเข้าสู่ชุมชนเป็นการขายไฟฟ้าคืนให้กับรัฐหรือที่เรียกว่า V2G ย่อมาจาก Vehicle to Grid ซึ่งว่ากันว่าสามารถทำรายได้ต่อปีได้หลายหมื่นบาทหรือจะใช้แนวคิด V2X Vehicle to Everything คือใช้รถไฟฟ้าสำหรับจ่ายไฟให้อะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับเรียกว่าเปลี่ยนบทบาทสลับไปมาระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตในแต่ละช่วงของวันได้ครับ Prioritize High Use Electric Vehicles ในคลิปนี้นะครับจะให้ความสนใจกับยานยนต์ที่มีการใช้งานมากก่อนเป็นอันดับแรกนะครับซึ่งชัดเจนว่าแท็กซี่และรถโดยสารสาธารณะรวมถึงรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่วิ่งทั้งวันทั้งคืนนะครับถ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงมาใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆจะสามารถลดมลภาวะได้อย่างมหาศาลครับและนอกจากนั้นนะครับแนวคิดเรื่องของรถยนต์ปันใช้ปันขับหรือว่าคาร์แชร์ริ่งขนาดเล็กก็จะช่วยให้ลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนลงได้และจะส่งผลโดยตรงกับมลภาวะอย่างที่กล่าวมาแล้วครับ Deploy Critical Charging Infrastructure Today While Anticipating the Mobility Transformationคือต้องมีการติดตั้งระบบชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ตอนนี้นะครับในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาให้ดีว่ารูปแบบของการเดินทางจะมีการกลายพันธุ์ไปในทิศทางไหนโดยสถานีจ่ายไฟนะครับควรจะต้องติดตั้งเป็นระยะบนทางหลวงและในสถานที่ที่เป็นจุดหมายเช่นมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลสถานที่ราชการและห้างสรรพสินค้าเป็นต้นครับรวมทั้งต้องติดตั้งใกล้กับสถานีขนส่งมวลชนในเกาะฮ่องกงนะครับจำนวนผู้ใช้รถไฟฟ้าขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยผู้ใช้สามารถเติมไฟฟ้าในสถานีและชำระค่าไฟผ่านสมาร์ทการ์ดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเกาะฮ่องกงอย่างไรก็ตามครับในประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศทั่วโลกคนก็ยังมองว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้แม้ว่าสักวันหนึ่งนะครับระบบแบตเตอรี่จะพัฒนาจากลิเธียมไอออนไปสู่แบตเตอรี่แบบโซลิดสเตทที่ชาร์จไฟได้รวดเร็วและมีอายุการใช้งานยาวนานหรือเทคโนโลยีซูเปอร์คาปาซิเตอร์แต่หากผู้บริโภคยังมองเห็นว่าสุดท้ายแล้วนะครับเป็นแค่การเปลี่ยนแหล่งกำเนิดพลังงานขณะที่เชื้อเพลิงเดิมก็ไม่ได้มีราคาสูงเหมือนในอดีตการเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าก็คงจะชะลอไปอีกนะครับแต่เส้นทางความคิดหนึ่งที่น่าสนใจและก็สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานของรถไฟฟ้าในอนาคตก็คือระบบขับเคลื่อนไร้คนขับหรือว่าออโตโนมีนะครับที่อาจจะสามารถเป็นจริงได้ภายใน 5-6 ปีข้างหน้าโดยเม็ดเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ยักษ์อย่าง Amazon Google Uber และ Alibabaที่จะพัฒนาระบบไร้คนขับเพื่อเป็นแท็กซี่หรือรถส่งของที่สามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะค่าแรงของคนขับในต่างประเทศนะครับเป็นต้นทุนสำคัญในการทำธุรกิจเลยก็ว่าได้ซึ่งจุดนี้นับว่าตรงกับแนวคิดของสภาเศรษฐกิจโลกนะครับในการที่จะมุ่งพัฒนาให้รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถใช้กับอุตสาหกรรมขนส่งได้นั่นเองต้องจับตาดูกันนะครับว่าตัวแปรไหนบ้างที่จะส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าได้เหมือนกับระบบ 3G ที่พลิกโฉมรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือให้กลายเป็นยุคของสมาร์ทโฟนและถ้ามีสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับรูปแบบของรถยนต์ในชีวิตเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างตลอดกาลแน่นอนครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขันโมโตจีพียังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนอ
ผมเพิ่มอุปสรรคให้หนึ่งอย่างนะครับกับเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับนั่นก็คือเรื่องของราคาค่าตัวซึ่งค่อนข้างที่จะสูงเมื่อเทียบกับรถธรรมดานะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเอ็กซเรย์เรื่องราวของรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งคันนะครับนั่นก็คือ Nissan Blade Glider นะครับอย่าลืมติดตามให้ได้นะครับกับช่วงเอ็กซเรย์แต่ตอนนี้ครับขออนุญาตยกหน้าจอรายการของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนในช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนใครที่กำลังสนใจ Suzuki Swift รุ่นใหม่นะครับห้ามพลาดชมตอนนี้เลยนะครับเพราะเรา2คนพี่น้องเนี่ยจะลองกันทุกซอกทุกมุมของรถคันนี้เลยเริ่มจากภายในก่อนเลยพูดว่าไงภายในพวกว่าเขาก็ชัดเจนกับความสปอร์ตของรุ่นนี้ดีนะการเล่นโทนสีขาวตัดดำเนี่ยมันก็ดูเข้ากันดีส่วนเบาะเนี่ยก็อบกระชับดีนั่งสบายแล้วก็แผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันจะมีการเอียงมาหาคนขับนิดนึงทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกสบายดีพี่ปิ๊กว่าตรงมาตรวัดเนี่ยให้ความสปอร์ตนะดูแถบสีแดงนะยิ่งแบบทำให้เรารู้สึกถึงความเร็วแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันและโดยที่ปุ่มควบคุมต่างๆของเขาเนี่ยแบ่งข้างชัดเจนส่วนจุดต่อไปเนี่ยน่าสนใจพี่ปิ๊กที่เก็บของด้านหลังเนี่ยมันใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นที่แล้วก็แน่ละสิเขาออกแบบโครงสร้างใหม่นะโดยที่แพลตฟอร์มอันนี้ข้างหลังเนี่ยเขาไม่มียางอะไหล่นะอ้าวเปิดไอ้ฝาท้ายขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นชุดซ่อมยางฉุกเฉินซึ่งก็ทำให้เขาเนี่ยลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้มีพื้นที่เก็บของข้างหลังเนี่ยมากขึ้นขับมาสักพักหนึ่งแล้วปุ๊กรู้สึกยังไงฟีลลิ่งของการขับรถคันนี้เป็นไงบ้างปุ๊กมีความรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นอีโคคาร์อีกคันหนึ่งที่ขับสนุกเพราะว่ามันคล่องตัวแล้วรู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาอ่ะมันจะเลี้ยวไปทางไหนก็เลี้ยวแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยตอบสนองดีแต่ว่าน้ำหนักของพวงมาลัยอาจจะเบาไปนิดนึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญของรถรุ่นนี้เนี่ยนะหลังจากที่เขาพัฒนาเข้าสู่ Eco Car Phase 2เนี่ยก็คือเรื่องของเครื่องยนต์เพราะเขาหันมาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.2 ลิตรหัวฉีดคู่ Dual Jet ให้กำลังสูงสุดเนี่ย83แรงม้าอาจจะฟังดูว่าแรงม้าน้อยลงนิดหน่อยแล้วก็เครื่องยนต์มีขนาดเล็กลงนิดนึงแต่ว่ามันยังแรงแล้วก็ประหยัดจากผลทดสอบอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยเราพบว่า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 13.4 วินาทีอัตราเร่งยืดหยุ่นของรถคันนี้ที่ความเร็ว60 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาทำได้ในเวลา 7.4 วินาทีส่วนความเร็วสูงขึ้นที่เวลาเราเร่งแซงระหว่างเมืองเนี่ย80 120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ทำได้ 10.3 วินาทีถือว่าตัวเลขนี้เนี่ยสูสีใกล้เคียงกับเจ้าคู่แข่งเขาอย่าง Mazda 2ถ้าเทียบกับ Swift รุ่นก่อนนะตัวเลขอัตราเร่งกับอัตราเร่งแซงเนี่ยดีกว่าเดิมในทุกหัวข้อเลยมาถึงหัวข้อช่วงล่างกันบ้างเป็นหัวข้อสำคัญของการลองรถวันนี้เลยนะ Suzuki Swift เนี่ยมีความนุ่มนวลเหมือนรถอีโคคาร์โดยทั่วไปแต่ว่ามีความหนึบแล้วก็ขับสนุกเนี่ยพบว่าไงเห็นด้วยเลยช่วงล่างมันเหนียวแน่นหนึบแล้วก็ไม่ค่อยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็เมื่อเราดูที่ผลทดสอบเบรกของรถคันนี้นะที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเราก็เบรกจนหยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะทาง 42.2 เมตรหรือถ้าเกิดเทียบเป็นแรง G เนี่ยได้ 0.93 G ก็ต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยหยุดได้สั้นดีกว่าคู่แข่งแล้วก็เมื่อดู Swift รุ่นก่อนนะรุ่นนี้ก็หยุดได้ดีกว่ารุ่นก่อนด้วยซ้ำพี่ปิ๊กแล้วเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมอ๋อรู้ใจน้อง ความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จัดมาให้เต็มที่เหมือนกันมีทั้งระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบควบคุมการลื่นถลายนะแล้วก็ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอันนี้เขาก็ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานในทุกรุ่นเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เนี่ยเขาทำได้ 21.4 กิโลลิตรก็ต้องเรียกว่าไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิมเลยอาจจะฟังดูว่าแรงม้า